นายสุประชัยไพบูลย์วงศ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานำผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมพระอุโบสถของวัดแหลมทองศรีวรารามซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านแหลมทองหมู่ที่3ตำบลแหลมทองอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นพระอุโบสถที่มีความแปลกแตกต่างจากพระอุโบสถทั่วไปและมีความสวยงามเด่นสะดุดตาเนื่องจากโครงสร้างของตัวพระอุโบสถนั้นลักษณะคล้ายกับวิหารของประเทศอินเดียและที่สำคัญวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างโบสถ์นั้นส่วนใหญ่จะเป็นหินสีแดงมีลักษณะพูนจำนวนหลายร้อยตันซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าหินภูเขาที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผนังและเพดานตัวพระอุโบสถทำให้ได้เห็นมุมของความสวยงามในอีกมิติหนึ่งซึ่งมองดูแล้วถือว่าเป็นพระอุโบสถที่มีความแปลกใหม่และสวยงามไม่เหมือนวัดใดๆประกอบกับบรรยากาศรอบบริเวณวัดที่มีความร่มรื่นของต้นไม้นานาชนิดจึงทำให้พระอุโบสถหลังนี้ดูเด่นเพิ่มมากขึ้นเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจที่ควรจะมาเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนางระมุนตุ้มแก้วผู้ใหญ่บ้านแหลมทองหมู่ที่3ตำบลแหลมทองอำเภอหนองบุญมากบอกว่าพระอุโบสถหลังนี้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2535ซึ่งก่อสร้างตามแบบที่ทางพระราชวิมลโมรีอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาสรรหามาให้โดยยึดเอาแบบมาจากประเทศอินเดียและประกอบกับในพื้นที่นั้นมีหินภูเขาเป็นจำนวนมากทางชาวบ้านจึงช่วยกันขนมาใช้เป็นวัสดุที่นำมาประกอบการก่อสร้างซึ่งถือเป็นการประหยัดงบประมาณและใช้วัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกทั้งยังได้รับความรักความสามัคคีกันระหว่างชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยซึ่งมาถึงวันนี้ใช้เวลาก่อสร้างมานานกว่า26ปีแล้วและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ก็พัสดุอุปกรณ์ก็คือหาจากแหล่งชุมชนก็จะมีภูเขาที่อยู่ใกล้พื้นที่นะคะเป็นในเขตพื้นที่หมู่3แหลมทองก็จะเป็นมาจากเขาที่อยู่ใกล้บ้านชาวบ้านในครัวเรือนทุกครัวเรือนอ่ะจะช่วยมาช่วยกันร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีค่ะสำหรับพระอุโบสถหลังนี้ถือว่าเป็นพุทธสถานที่สำคัญของชาวบ้านในพื้นที่มีความสวยงามแปลกใหม่กว่าที่อื่นซึ่งหลังจากก่อสร้างเสร็จก็จะได้ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและด้วยความสวยงามแปลกใหม่ซึ่งทางเทศบาลตำบลแหลมทองอำเภอหนองบุญมากก็จะผลักดันให้เป็นพุทธสถานที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เข้าวัดทำบุญชำระล้างจิตใจอีกทางหนึ่งอีกด้วยอำนาจนักเทียมทีมข่าวDN Newsรายงาน